ภาพที่13มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางในพระพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงทางสายกลางในพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าทางสายกลางคืออะไรในหนังสือพุทธธรรมฉบับขยายความของพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตได้พูดถึงเรื่องทางสายกลางในพระพุทธศาสนาในหน้าที่581ถึง582หัวข้อว่าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาดังนี้ทางสายกลางเป็นข้อที่4ของอริยสัจ4คือมรรคเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การดำเนินสู่จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมที่รู้เข้าใจแล้วนั้นเป็นผลสำเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงหรือเป็นวิธีการใช้กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดที่เรียกว่าทางสายกลางเพราะไม่คล้องแวะกับที่สุดทั้งสองข้างแต่ไม่ใช่อยู่กลางระหว่างที่สุดทั้งสองนั้นคือกามสุขาลิกานุโยคการหมกมุ่นด้วยกามสุขและอัตกิลมัฏฐานุโยคคือการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองเช่นการทรมานกายเป็นต้นบางครั้งมีผู้นำคำว่าทางสายกลางไปใช้อย่างกว้างขวางโดยตีความว่าหมายถึงการกระทำหรือความคิดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการกระทำหรือความคิดสองแบบสองแนวหรือคนสองพวกสองฝ่ายหรือวัดเอาให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองแบบหรือสองฝ่ายนั้นความเป็นกลางคือทางสายกลางอย่างนี้ไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนต้องรอให้เขามีสองพวกสองฝ่ายเสียก่อนจึงจะเป็นกลางได้และจุดกลางหรือเส้นกลางก็ไม่แน่ลงไปว่าแค่ไหนสุดแต่สองพวกหรือสองฝ่ายเขาจะยึดถือการปฏิบัติกันแค่ใดทางสายกลางนั้นก็ขยับขยื่นเลื่อนไปให้ได้ครึ่งทางระหว่างพวกสองฝ่ายนั้นบางครั้งทางสายกลางแบบนี้ก็มองดูคล้ายกับทางสายกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่ก็พึงทราบว่าเป็นทางสายกลางเทียมไม่ใช่ของแท้จริงทางสายกลางที่แท้จริงมีหลักที่แน่นอนความแน่นอนของทางสายกลางนั้นอยู่ที่ความมีจุดหมายที่แน่ชัดเมื่อมีเป้าหมายหรือจุดหมายที่แน่ชัดแน่นอนแล้วทางที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้นหรือการกระทำที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีก็จะให้ผลตามเป้าหมายนั่นแหละคือทางสายกลางเปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปืนอย่างมีเป้าหมายจำเป็นต้องมีจุดที่เป็นเป้าการยิงถูกเป้าคือการกระทำที่พอเหมาะพอดีให้ลูกปืนหรือว่าลูกศรพุ่งไปสู่จุดที่เป็นเป้าความเป็นทางสายกลางย่อมอยู่ที่การยิงตรงพอดีสู่เป้าหมายนั้นการยิงเฉคลาดพลาดออกไปข้างๆย่อมไม่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉคลาดเคลื่อนออกไปข้างๆทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าจุดหมายที่ถูกต้องมีจุดเดียวและเป็นจุดกลางเป็นจุดที่แน่นอนส่วนที่พลาดไปก็มีมากมายและไม่แน่นอนล้วนเขวออกไปเส้นข้างๆและเส้นทางเข้าสู่จุดหมายนั้นก็เป็นเส้นทางสายกลางเช่นเดียวกันทางที่ถูกต้องมีจุดหมายมีหลักที่แน่นอนของมันเองไม่ใช่คอยรอกำหนดวันเอาจากทางที่ผิดพลาดทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนามีจุดหมายที่แน่นอนคือความดับทุกข์หรือภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ปัญหามรรคคือระบบความคิดและการกระทำหรือการดำเนินชีวิตที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายคือความดับทุกข์นี้จึงเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันหนึ่งโดยเหตุที่ทางสายกลางเป็นทางที่มีจุดหมายแน่ชัดหรือความเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับความมีเป้าหมายที่แน่ชัด
ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได้คือเมื่อจะเดินทางก็ต้องรู้ว่าตนจะไปไหนด้วยเหตุนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญาและจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือเริ่มต้นด้วยความเข้าใจปัญหาของตนและรู้จุดหมายที่จะเดินทางไปหลังจากที่พระโพธิสัตว์ตัดสินพระทัยละเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วทรงหันมาบำเพ็ญในมัชฌิมาปฏิปทาสิ่งแรกที่ทรงกระทำคือเสวยพระกายหารจนกระทั่งพระชวีที่ซูบเซียวเหี่ยวแห้งกลับกลายเป็นเปล่งปลั่งสว่างดังทองคำบริสุทธิ์สมตามพระมหาปุริสลักษณะในวันที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนางสุชาดาบุตรสาวของเศรษฐีตำบลเสนานิคมได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาที่ต้นไทรต้นหนึ่งว่าหากข้าพเจ้าได้ไปสู่เรือนที่เสมอกัน1ได้บุตรชายเป็นบุตรคนแรก1ข้าพเจ้าจะทำพิธีพลีกรรมด้วยการถวายข้าวมทุปายาสแก่ท่านบัดนี้ความปรารถนาของข้าทั้งสองประการได้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจึงประสงค์จะทำพลีกรรมในวันวิสาขปูรณมีคือวันเพ็ญเดือน6ตั้งแต่เช้าตรู่ครั้นเวลาใกล้รุ่งนางได้ตระเตรียมการหุงข้าวมัทุปายาสอันมีรสเลิศด้วยตนเองขณะที่นางกำลังหุงข้าวอยู่นั้นฟองใหญ่ปุดขึ้นหมุนวนเป็นทักษิณาวัตรน้ำนมแม้จะแตกออกก็ไม่กระเด็นออกไปข้างนอกกระทะควันไฟแม้จะมีปริมาณมากก็ลอยออกจากเตาไฟขณะนั้นเท้าจตุโลกบาลมาถือการรักษาเตาไฟเท้ามหาพรหมมากั้นฉัตรเท้าสักกะนำฟืนมาเติมใส่เตาให้ลุกโพลงอยู่เสมอเทวดาทั้งหลายก็รวบรวมเอาโอชะในทวีปใหญ่ทั้ง4มาใส่ลงไปในกระทะที่หุงข้าวมทุปายาสนั้นด้วยเทวานุภาพของตนปกติในเวลาอื่นเทวดาจะใส่โอชะในคำข้าวของพระโพธิสัตว์แต่ในวันนั้นอันเป็นวันที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุโมกขธรรมเทวดาจึงมาใส่โอชะในกระทะนั้นเลยทีเดียวนางสุชาดาสำเนียกได้ถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในการหุงข้าวมัทุปายาสจึงกล่าวกับนางปุณณาทาสีว่าแม่ปุณณาวันนี้เทวดาของพวกเราน่าเลื่อมใสนักเราไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ปานนี้เลยเธอจงรีบไปจัดเตรียมสถานที่บริเวณต้นไทรเพื่อทำพลีกรรมโดยเร็วนางปุณณาทาสีรับคำสั่งจากนางสุชาดาแล้วก็รีบกระทำตามทันที